นี้จะสาธิตวิธีการปอกมังคุดที่ถูกต้องเพื่อให้เราได้กินมังคุดรับประทานอย่างอร่อยอร่อยดูครับครับนะเริ่มต้นก็คือเฉือนตรงก้นนี่นะไม่ต้องเฉือนมากอย่าให้โดนเนื้อแล้วก็ผ่าเป็นนิดนึงอย่าให้โดนเนื้อเหมือนกันแล้วก็แกะเปลือกออกที่จะกรีดค่อยไปใกล้นี่คือเสร็จแล้วคุณวิชัยทานเป็นตัวอย่างครับครับไปทุระไปทุระเลยชิมเป็นตัวอย่างนะครับดูนะครับสวยมากนะครับออกมาสาเหตุที่ไม่บีบเหมือนที่เราทานกันเพราะว่ายางครับครับน้ำฝาดที่น้ำฝาดที่เปลือกจะเข้าไปในเนื้อจะทำให้ไม่อร่อยนะครับเสียรสชาติครับเป็นไงสุดยอดสุดยอดครับหวานไม่มีฝาดเลยครับต่อไปนี้นะครับก็คือวิธีการทานมังคุดให้ถูกต้องนะครับจากสกลจังหวัดระยอง